ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็จริงๆแล้วบรรยากาศของวัดภูจวงปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศดีไม่ร้อนต้นไม้โตขึ้นเยอะศาลาตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพอช่วงบ่ายๆเนี่ยก็จะแดดมาเกือบครึ่งนึงเดี๋ยวนี้นอกจากไม่มีแดดมาแล้วก็จะมีที่กั้นแดดอีกเพิ่มขึ้นมาจริงๆถ้าแดดก็ไม่ถึงละต้นไม้มันเยอะมันก็มีความสัปปายะสำหรับที่ต้องการปฏิบัติธรรมจริงๆแต่ว่าความที่มันเป็นเวลาที่ยาวนานความยาวนานเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนใจของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดอ่ะเหมือนคนไปเที่ยวอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยไปเที่ยวทะเลเนี่ยกระดี้กระด้ากันประมาณ 2-3 วันเกินอาทิตย์อยากกลับบ้านแล้วนะใช่ไหมมันอะไรก็แล้วแต่ที่มันนานๆเนี่ยที่มันไม่ใช่บ้านของเราที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีที่ที่เรายึดอยู่มันเหมือนมาเที่ยวทุกวันนี้ตัวเองก็แปลกใจเหมือนกันยังไม่เคยตัดสินใจว่าจะมาอยู่วัดภูจวงแบบถาวรแต่อยู่ไปอยู่มาเหมือนอยู่บ้านแล้วไม่รู้มันมีความรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆอยู่เหมือนอยู่เหมือนเราอยู่แล้วเราก็รักเหมือนกับบ้านของเราของใช้ของอะไรเนี่ยไม่ได้เคยมองว่ามันเป็นของวัดแล้วเราใช้มันแบบฟุ่มเฟือยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับบ้านต้องดูแลต้องเอาใจใส่แม้กระทั่งคนที่อยู่ด้วยกันเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูแลต้องเอาใจใส่นะคะก็ไอ้ความรู้สึกแบบนี้เมื่อก่อนคิดว่ามันไปยุ่งหรือมันเป็นภาระในการสร้างบารมีในวัดหรือเปล่าเมื่อก่อนคิดว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยการปฏิบัติส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยก็เป็นการทำบุญธรรมดาธรรมดาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อก่อนนะคะคิดอย่างนั้นแต่พอเรามาศึกษาอภิธรรมเรารู้การทำงานของจิตการทำงานของรูปกับนามเราเลยรู้ว่าคนที่มีสติแล้วก็รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีสติคนที่มีสติเนี่ยก็คือคนที่ภาวนาอยู่การภาวนาอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าหลวงพ่อชาหลวงปู่ชามั้งไม่แน่ใจต้องขออภัยนะคะหลวงปู่ชาท่านก็ขยันปฏิบัติรีบทำทุกอย่างเลยค่ะจะได้มาเดินจงกรมจะได้มานั่งสมาธิแล้วนอกจากว่าถามว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิดีไหมดีไหมไม่ชี้อ้วนดีไหมคะดีใครๆก็ชื่นชมใครๆเห็นคนนั่งสมาธิเห็นคนเดินจงกรมอยู่มีแต่คนชมค่ะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทีนี้เนี่ยหลวงปู่สมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆอยู่นะหลวงปู่ก็คิดว่าเดินโยกมือสมาธิเนี่ยดีก็เลยพยายามรีบทุกอย่างเลยรีบมาเพื่อที่จะเดินโยกมือสมาธิแล้วก็นึกตำหนิคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราเป็นนักปฏิบัติแม้กระทั่งอาจารย์เองเนี่ยก็ยังไม่ปฏิบัติเหมือนเราเลยเราเป็นนักปฏิบัติ
เราปฏิบัติเยอะกว่าเพราะเราเดินโยกมเรานั่งสมาธิทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ของท่านก็เลยสอนเรื่องของการเจริญสติว่าการเจริญสติเนี่ยมันสามารถที่จะภาวนาได้อยู่ตลอดเวลาจะรีบไปไหนถามว่าจะรีบไปไหนไอ้ตอนที่รีบทำนู่นทำนี่เนี่ยมันขาดสติแล้วคนที่เขามีสติเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่เนี่ยมันต้องมีสติตลอดมันต้องมีสติตลอดอย่างช่วงเนี้ยได้สอนธรรมศึกษาแล้วก็ถวายความรู้พี่เนนนักธรรมความรู้พื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็นับวันก็ยังรู้สึกถึงผู้ที่เขียนตำรานักธรรมว่าเขามีความครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนะมีความสามารถในการวางหลักอธิบายไปเป็นขั้นบางคนเนี่ยปฏิเสธการเรียนแบบเนี้ยมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาเรียนนิดเดียวเองเนี่ยเข้าใจเลยกลับมาเรียนนิดนึงเนี่ยมันกลับเข้าใจสิ่งที่ตัวเองสงสัยมาตลอดอย่างเช่นกุศลเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกุศลอยู่ที่กายได้ไหมคะกุศลอยู่ที่กายได้ไหมกุศลที่ไหนอยู่ที่กายได้ไหมกุศลเนี่ยอยู่ที่ใจกุศลกับบุญไม่ใช่เดียวกันหรอถามว่ากุศลอยู่ที่ไหนย่าอย่าเอาไปปนกันเอาเป็นเรื่องๆกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ใจส่วนอกุศลก็อยู่ที่ใจอ๋อถามว่าอย่างนั้นเหรอใช่กุศลเนี่ยมันอยู่ที่ใจทีนี้เนี่ยการทำกุศลเนี่ยกับการทำอกุศลเนี่ยการทำกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรทำบุญเริ่มแยกออกได้แล้วนะการทำบุญเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเป็นกุศลถูกต้องไหมทีนี้จะไม่สับสนแล้วนะว่าตอนนี้เราทำบุญหรือทำกุศลตกลงทำบุญหรือทำกุศลใช่เหรอใช่ไหมไม่ชีอ้วนบุญกับกุศลเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าเขาอยากมีความสุขถ้ามีบุญก็มีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขทำกุศลแล้วไม่ได้บุญมีไหมทำบุญมันต้องได้บุญนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อจิตของเราเป็นกุศลเมื่อเราทำบุญแล้วจิตถึงจะเป็นกุศลเมื่อทำบุญนะคะจิตถึงเป็นกุศลทำได้ไหมกุศลเนี่ยทำได้เหรอกุศลอะทำได้ไหมไม่ชีอ้วนทำกุศลนะทีนี้เนี่ยคำว่าทำบุญเนี่ยในพุทธศาสนาของเราก็เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุค่ะบุญกิริยาวัตถุคือการกระทำที่มันทำให้เกิดบุญน่ะให้จิตมันเป็นกุศลทีนี้ไอ้บุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การทำกิจกรรมต่างๆข้างนอกให้จิตเนี่ยมันเกาะบุญเอาไว้จิตเนี่ยมันเกาะบุญเอาไว้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอกุศลเมื่อจิตไม่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่บาปมันก็มีตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลเจตนาในการงดเว้นรักษาศีลก็คือเจตนาในการงดเว้นที่จะทำความชั่วต่างๆและเจตนาในการงดเว้นส่วนภาวนาเนี่ยก็คือฝึกจิตแหละโดยตรงไอ้ตัวฝึกจิตโดยตรงเนี่ยมันไม่มีตัวช่วยบุญอันอื่นเนี่ยมันมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลายคนที่เขาทำบุญเนี่ยเขาจะถ้าเกิดคนไม่เข้าใจคำว่าภาวนาเนี่ย
ก็จะบอกว่าบุญก็เหมือนกันนั่นแหละบุญเนี่ยมันเหมือนกันใครชอบทำทานก็ชอบไปสนุกสนานใครชอบภาวนาก็ชอบไปไม่เหมือนกันบางคนชอบสงบบางคนชอบสนุกสนานแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นคนละอันกันมันเป็นคนละอันกันอย่างบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทานการทำกิจกรรมต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลเนี่ยมันยังไม่ได้แตะมันไม่ได้แตะตัวกิเลสโดยตรงทำสิ่งนี้เพื่อให้สิ่งนี้มันหายมันก็จะง่ายมันก็จะรู้สึกว่ามันก็ยังแบบไม่ต้องไปเผชิญกับกิเลสโดยตรงแต่ส่วนภาวนาเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปแตะมันโดยตรงแล้วนะบุญกิริยาวัตถุเนี่ยนะคะที่เราทำกันอยู่ในภาวนาเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้ยากเราจะสังเกตไหมว่าคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยถ้าเราไปแตะกิเลสเขานิดนึงเนี่ยเขาโกรธเลยนะอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวันซืนนะว่าถ้าเราไปขัดขวางความสุขเขาบุ้มมาปุ๊บเนี่ยทั้งที่ความสุขของเขาเนี่ยเป็นอกุศลนะเรากลายเป็นมารก็คิดตกลงใครบาปหรือใครไม่บาปกันแน่คือเขาทำบาปนะแต่เราไปขัดขวางสิ่งที่เขาทำบาปแต่เรากลายเป็นมารตกลงใครเป็นคนบาปกันแน่ไม่ใช่อ้วนเกิดเป็นมารไหมไม่ใช่มารเลยอาจารย์ธรรมโมลีนี่เป็นมารบ่อยมากเป็นมารมารคอหอยของมารเป็นมารบ่อยเพราะว่ามันไปทำลายความสุขของเขาแต่ว่ามารในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมารที่ทำลายความเจริญพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าพูดถึงมารเนี่ยต้องทำลายความเจริญความเจริญที่จะนำไปสู่ความสุขที่เป็นกุศลเท่านั้นไอ้ความสุขที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรมาขัดเนี่ยเขาไม่เรียกว่ามารหรือเราเองเนี่ยเรากำลังจะทำความดีแล้วมันมีอะไรมาขัดขวางเนี่ยเขาไม่เรียกว่ามารเขาเรียกว่าอุปสรรคในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะมีอุปสรรคในการสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์นะคะคนที่สมบูรณ์ไม่เกิดค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แต่ละเรื่องที่เราไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็มีแตกต่างกันแตกต่างกันบางคนก็เรื่องของสุขภาพร่างกายบางคนก็เรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันวางไม่ได้นะคนเนี่ยถ้าเกิดเขาทุกข์มันวางไม่ได้จริงๆจิตเนี่ยไอ้ตัวกิเลสเนี่ยที่มันไปยึดอยู่กับเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยไม่ใช่ว่าฟังพระเทศหรือฟังใครพูดแล้วมันจะวางได้นะบางคนก็สอนไม่เป็นไม่ใช่เป็นนักบรรยายไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานพอเขาไม่วางตามที่ตัวเองบอกโกรธเขาอีก บอกให้วางนะมันไม่วาง ได้ไหมไม่หิวบอกให้วางไม่ต้องไปยุ่งบอกให้วางถ้ามันบอกกันง่ายขนาดนั้นคนบรรลุพระอรหันต์กันไปหมดละบอกให้วางทำไมไม่วางทำไมไม่ยอมเชื่อกันโอ้จะเชื่อขนาดนั้นแล้ววางได้มันก็โอ้โหใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเพียงผู้บอกผู้ชี้แต่คนที่จะวางได้เนี่ยคือใครเราเท่านั้นนะคะเมื่อเราวางกิเลสได้แล้วเนี่ยเราถึงจะหมดทุกข์แต่ตราบใดที่เรายังวางกิเลสลงไม่ได้ความทุกข์ก็อยู่กับเรามันต้องยอมรับความจริงว่าเราวางมันไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กับมันแต่บางคนก็ไม่ยอมเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะทุกข์ตลอดคือกิเลสจะไม่เอาแต่ไม่อยากทุกข์ก็จะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองบ้างอะไรบ้างทำร้ายคนอื่นไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองเป็นแบบนั้น
ทีนี้เนี่ยในการกระทำเนี่ยที่มันเป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถอย่างที่เราคุยกันว่าตาเนี่ยกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งโผฏฐัพพารมณ์หรือใจกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าธรรมารมณ์ไอ้การกระทบต่างๆเหล่านี้มันไม่จบอยู่แค่นั้นมนุษย์น่ะมันมีเกิดกรรมกุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยชื่อมันก็บอกแล้วว่ากุศลกรรมบถคือการกระทำที่เป็นบุญกับการกระทำที่เป็นบาปกุศลกรรมบถก็คือการกระทำที่มีจิตเป็นกุศลเป็นเหตุส่วนอกุศลกรรมบถก็คือจิตที่มีอกุศลเป็นเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยขณะที่เรากำลังเดินจงกรมในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิเนี่ยเรากำลังฝึกให้จิตของเรามันเป็นกุศลเพื่อให้การกระทำของเราเนี่ยมันออกมาเป็นกุศลมันเป็นไปได้ไหมว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอกุศลอยู่แล้วการกระทำของเราจะเป็นกุศลยกตัวอย่างเช่นการใส่บาตรเราใส่บาตรจิตของเราเนี่ยมันกำลังโกรธใครอยู่โกรธลูกโกรธหลานด่าลูกด่าหลานเดินออกมาจากบ้านใส่บาตรไปโมโหก็โมโหนั่นเดี๋ยวใส่บาตรพระเสร็จกลับไปด่าต่อเงี้ยเคยเจอไหมเดี๋ยวใส่บาตรพระเสร็จเดี๋ยวกลับไปด่าต่อเดี๋ยวก่อนดีนะพระช่วยไว้วิ่งออกมาใส่บาตรดีนะพระช่วยไว้นะพักยกก่อนแล้วไปใส่บาตรก่อนแล้วกลับไปด่าต่อถามว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นหรือไม่เป็นมันก็ไม่เป็นบุญเท่าไหร่ก็เป็นนิดนึงก็คือจิตมันก็ยังคิดจะทำทานอ่ะก็ได้บุญอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้เพราะตอนที่เรากำลังเอาของใส่บาตรอยู่เนี่ยจิตมันสละนะคะจิตในขณะนั้นมันสละแต่มันอาจจะมีความโกรธขึ้นมาสลับกันสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่มันมีการกระทบทางตาทุกครั้งที่มันมีการกระทบทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมันจะป้องกันอกุศลที่จะเกิดขึ้นคือต้องทำให้จิตเป็นกุศลน่ะทำแบบไหนอ่ะทำให้มันมีสติต้องตั้งสติขึ้นมา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 บ่อยๆเท่าที่จะทำได้ตั้งขึ้นมาจนมันเคยตัวจนกลายเป็นจิตที่มีสติอยู่ตลอดเวลาหรือมันมีตลอดเวลาไม่ได้พระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องตั้งสติเชื่อไหมไม่ต้องตั้งก็มีใช่ไหมเพราะอะไรพระอรหันต์ถึงไม่ต้องตั้งสติมันไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกไงอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติกิเลสเข้ามันไม่เหมือนกันพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีกิเลสไงเพราะฉะนั้นท่านจะตั้งหรือไม่ตั้งมันก็มีสติอยู่แล้วมันไม่มีกิเลสอ่ะจิตมันไม่มีกิเลสทำยังไงมันก็ไม่มีกิเลสอ่ะแต่จิตของเราเนี่ยจิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยถ้าเราไปตั้งสติเนี่ยกิเลสมาแล้วเผลอแป๊บเดียวไปไกลเลยนะคนบางคนเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บรรยายไปชื่ออะไรนะที่แกเป็นเศรษฐีที่แกมีภรรยาแล้วเงินแกหมดถ้าทั้งที่บุญเก่าของเขาเนี่ยสามารถที่จะเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าบวชตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเนี่ยสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะคะบุญเขาเยอะขนาดนั้นนะบุญเยอะถ้าเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยเขาสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงตอนหลังเนี่ยเขาประมาทไปเที่ยวไปกินเหล้าไปนู่นไปนี่จนหมดเนื้อหมดตัวโอกาสแม้กระทั่งสมบัติก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า
มนุษย์เนี่ยพรหมลิขิตเอาไว้นะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นผู้กระทำมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราอาจจะมีบุญเก่ามามากมายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บุญเก่าไม่เป็นมันก็หมดค่ะหมดเลยนะหมดเลยไม่เหลือเหมือนก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขาดสติเพียงนิดเดียวเนี่ยเราประมาทเนี่ยไอ้กุศลของเราที่เคยสร้างไว้เนี่ยพอมันเผลอใช่ไหมคะอย่างคนที่เผลอไปเล่นการพนันเผลอไปกินเหล้าเผลอไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยตัวเองก็หลงไปตั้งไกลแล้วก็มีบางคนคบคนไม่ดีคุยกับเขานินทาอย่างมุดเอาง่ายๆเนี่ยถ้าคบคนขี้นินทาเนี่ยชอบเอาคนอื่นมาว่าในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราคบคนขี้นินทาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจิตใจไม่ดีอ่ะแล้วเราจิตใจไม่ดีทุกวัน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 เนี่ยถามว่าเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของเราไปเอาเขามาพูดดูบ้านนั้นสิลูกเป็นอย่างนั้นดูบ้านนั้นสิแม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะคืออย่างอาจารย์นวรีเนี่ยถ้าคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะดูเรื่องคุยไม่ใช่ว่าคุยแต่เรื่องดีอย่างเดียวน้องไม่เอาฟังเรื่องไม่ดีไม่ฟังไม่ใช่คนทุกคนเกิดมามันไม่ได้มีความสุขทุกคนเพราะฉะนั้นบางคนมีเรื่องทุกข์ที่ต้องคุยบางคนมีความทุกข์ค่ะเขาต้องการจะคุยความทุกข์ของเขาอย่างเช่นเขาถูกกระทำอย่างเงี้ยอย่างคนบางคนถูกกระทำเขาจะมีตำรวจไปทำไมอ่ะมีผู้พิพากษาไปทำไมอ่ะคนที่มาหาตำรวจคนที่มาหาผู้พิพากษาเนี่ยไม่มีใครพูดความสุขหรอกค่ะจริงไหมมีไหมคุณตำรวจวันนี้ฉันมีความสุขจังเลย หรือไปหาผู้พิพากษาผู้พิพากษาคะที่ฉันมีความสุขจังเลยมีไหมอ่ะไม่มีตำรวจผู้พิพากษาเนี่ยเขามีไว้สำหรับช่วยคนที่กำลังทุกข์อยู่เมื่อมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยตัวเองยังคิดนะบางครั้งเนี่ยไปคุยกับคนบางทีเรามีความทุกข์อ่ะแล้วคนที่เราเลือกที่จะคุยด้วยเนี่ยก็คือคนที่ช่วยเราได้จริงไหมสมมุติเรามีเรื่องอ่ะไม่ชีอ้วนเราไม่สบายใจเนี่ยเราจะคุยความทุกข์ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยคนเรามันมีฟอร์มด้วยกันทั้งนั้นแหละทุกคนมันมีฟอร์มทุกคนมันมีอีโก้กันทั้งนั้นอัตตาตัวตนถ้าเราจะยอมเล่าความลับของเราหรือความทุกข์ของเราให้ใครฟังสักคนนั่นคือเขาไว้ใจเราแล้วนะคะนั่นคือเขาไว้ใจเราแล้วแต่ทีนี้เราเองเนี่ยถ้าเราขาดความเมตตาเนี่ยเอ้ยพอพูดเรื่องไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนนั้นเนี่ยมาทำแบบนี้กับเราคนนู้นมาทำอย่างนี้กับเราเขากำลังทุกข์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องฟังก่อนว่าเขาถูกกระทำจริงหรือถูกกระทำไม่จริงไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันเนี้ยเรามีคุณธรรมหรือเปล่าอย่างเช่นคนมาพูดให้ฟังเนี่ยว่าเอออันนี้มันเขาถูกกระทำจริงๆแต่ถ้าเกิดเขาไม่ถูกกระทำแล้วเขาคิดเอาเองเราก็สามารถที่จะพูดให้เขาเนี่ยเป็นกุศลได้มันเป็นหน้าที่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวกุศลกรรมบถเนี่ยในการที่เราอยู่ร่วมกันน่ะในสังคมเนี่ยมันมีการกระทบกันอยู่แล้วอย่างคนที่พูดถึงกันดังคบกับคนขี้นินทานะคนขี้นินทาจะเป็นอีกแบบนึงไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย ไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอะแล้วก็มาพูดอะอันเนี้ยจะไม่ฟังค่ะจะบอกเอ้ยเรื่องของเขาถ้าอาจารย์ทำวลีพูดคำนี้เมื่อไหร่แสดงว่าคุณกำลังนินทาคนละ แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอาจารย์มีปัญหาพูดอะใครทำอะไรพูดให้ฟังเราก็จะฟังก่อนแล้วว่าเขาบางทีเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบมันไม่เท่ากันบางทีเนี่ยคนพูดกันเนี่ยบางคนชอบพูดเล่นบางคนชอบพูดจริงใช่ไหมคะทีนี้คนบางคนเป็นคนขี้รำคาญคนพูดเล่นก็จะหงุดหงิดไม่ชอบเราก็ต้องดูว่าเออคนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนคนนี้ก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคบคนขี้นินทาสมมติเราก็ฟังไปเรื่อยๆเนอะครั้งแรกๆก็แค่ฟังเฉยๆนะตอนหลังๆก็เริ่มจริงเหรอเออไม่น่าเลยนะต่อ
ค่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยกลายเป็นอุปนิสัยขี้นินทาโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านละจากที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าให้เราฟังตอนหลังเปลี่ยนเป็นเราแล้ว เปลี่ยนเป็นเราแล้วเราก็เลยเอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าให้เขาฟังบ้าง มันกลายเป็นนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะหรือแม้กระทั่งเราเคยเข้มแข็งเราเคยแบบเอ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรได้เรามีบารมีของเราอยู่แล้วเราเข้มแข็งอะแต่พอเราไปเจอคนบางคนอะเอ้ยอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนี้ไม่ได้นะจะมาทนอย่างนี้ไม่ได้นะทางนั้นตัวเองเป็นคนอ่อนแอนะดันสอนให้เราอ่อนแอตามเราก็อ่อนแอตามนะพออนาคตเราก็ไม่เข้มแข็งแล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่เราคบเพราะฉะนั้นไอ้บารมีเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบารมีเยอะนะแต่คบคนผิดเนี่ยบารมีลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอ่อนแอมากๆเนี่ยแต่เรามาเจอคนเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยเราเข้มแข็งขึ้นมาเลยนะมันเอ้ยเขาทำได้เราก็ต้องทำได้สิเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเขายังทำได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเกิดมาเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีพลังงานเพียงพอเราสามารถสร้างความดีได้มหาศาลไม่ว่าเราจะมีศักยภาพแบบไหนหรือมีร่างกายมีอะไรแบบไหนเนี่ยเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงเราจะบอกว่าเราศักยภาพไม่เยอะแต่ความจริงมันไม่ใช่นะคะเต็มที่ของเราอ่ะเนี่ยเหลือเวลาอีกกี่วันเต็มที่ของเราอ่ะเต็มที่ของเราเราสามารถทำที่มันเต็มที่ของเราได้นับวันถอยหลังกันแล้วนับวันถอยหลังแล้วเนี่ยใช่ไหมคะคือคำว่ากุศลกรรมบถเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเขาเรียกว่ามโนกรรมถ้ามันเป็นกุศลเนี่ยกุศลทางใจเนี่ยได้การที่เราจะมีกุศลทางการพูดกับการกระทำมันไม่ยากแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอ่ะว่าเราจะพูดเป็นกุศลเป็นไปได้ไหมแม่ชีกันหนึ่งจิตเป็นอกุศลน่ะจะพูดกุศลน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จิตเป็นกุศลเท่านั้นถึงจะพูดเป็นกุศลได้คนที่จิตเป็นกุศลมีลักษณะยังไงคะอันดับแรกเลยมีสติเนี่ยมีสติเกิดเรานั่งวันๆนึงไม่กำหนดอะไรเลยตอนเนี้ยก็ยังไม่เดือดร้อนหรอกเพราะนั่งคนละมุมอยู่แล้วมันก็ไม่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันแกว่งด้วยความที่เราบุญเก่าเราเยอะไงเราก็เลยปลอดภัยจากการสร้างวิบากกรรมพรรษานี้โยคีปลอดภัยในการสร้างวิบากกรรมละแต่ถ้าเกิดออกจากคอร์สไปล่ะถ้าเราสติของเรามันไม่เข้มแข็งพอเราฟังคนพูดนิดนึงถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่ฝึกสติไว้ดีอะโอกาสที่เราจะเป็นคนขี้อิจฉาโอกาสที่เราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวโอกาสที่เราจะเป็นคนมักโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะมันนิดเดียวเองถูกไหมคะที่จะอธิบายเรื่องนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะกลายเป็นคนชั่วทั้งที่เราฝึกมาดีแล้วที่เราไม่มีกิเลสอยู่ตอนเนี้ยเราปลอดภัยเรารู้สึกจิตเราดีเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีการกระทบเราก็ต้องเอาโอกาสเนี้ยที่เราไม่มีอะไรมากระทบมากๆเนี่ยทำความดีให้ได้ดีที่สุดเพราะอะไร
เพราะว่าถ้าเรามีการกระทบแล้วมันจะเริ่มยากแล้วถ้ามันมีการกระทบเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันเหมือนกับถ้าเกิดเป็นการเล่นเกมรุ่นเราเนี่ยเล่นเกมอะไรเนาะเล่นเกมอะไรรุ่นเรารู้จักเกมอีกนะฮะนะฮะจะบอกว่าเล่นเกมไอ้กดๆที่ไปเป็นไข่อะไม่ชีคนหนึ่งเคยเล่นไหมนะฮะพวกที่ทำอะไรที่มันจะแบบเร็วขึ้นอะตอนที่เราเจริญสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยมันทำอะไรช้าก็จริงนะแต่มันเห็นสิ่งที่เร็วแต่ถ้าเกิดเราทำมาเร็วๆเราจะไม่เห็นอะไรเลยเวลาผ่านไป2เดือนเนี่ยช้ากันบ้างหรือยังสองเดือนแล้วนะผ่านไปจะมาบอกว่าอ้าวอาจารย์ไม่เห็นช้าเลยอาจารย์ก็ทำรุ่นตรงนี้ตลอดเลยสมัยที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ไม่เคยไปดูอาจารย์นะว่าช้าไม่ช้าท่านสอนเราก็ทำตามที่ท่านสอนเพราะก่อนที่เราจะมาปฏิบัติท่านปฏิบัติมาก่อนเราแล้วอะอย่างนั้นอะอาจารย์ไม่เห็นจะทำช้าเลยจำได้เลยสมัยก่อนปฏิบัติเป็นห้องกรรมฐานปิดหมดเลยมีโล่งๆแบบนี้ด้วยโหทรมานมากเลยอะโกรธไม่ชีมากเลยตอนนั้นอะอยู่คอร์สหนึ่งมูลนิธิอาจารย์พรตอนนั้น10วันเดินจงกรมอาจารย์พระอาจารย์ก็เดินมาหน้าข้างหน้าห้องกรรมฐานแนะนำว่าอ้าวเดินอย่างนี้นะเดี๋ยวที่หนึ่งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้และอาจารย์ก็ไปตอนนั้นอาจารย์ทำปริญญาเอกเหมือนกันอย่างนี้แหละเดียวเลยอาจารย์ก็ทำงานของอาจารย์ก็ไปพระอาจารย์ก็ไปทำปริญญาเอกแล้วก็ปล่อยให้เราทำของเราไปท่านก็จะกลับมาปล่อยอันนั้นเป็นคอร์สเลยนะเหมือนคอร์สเข้มเลยค่ะไม่ได้คอร์สแบบนี้นะเหมือนคอร์สเข้มกลับมาแล้วมาปล่อยตอนนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันก็คิดถึงว่าอาจารย์ไปที่ไหนนะอาจารย์ไปที่ไหนนะทำไมไม่เห็นมาอยู่เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็อึดอัดแล้วมันมีประตูอ่ะมีหน้าต่างอะค่ะมันมีหน้าต่างอยู่แม่ชีก็ลูดม่านหมดเลยทรมานมากไอ้เราก็จะไปแย้มดูแสงสว่างข้างนอกคือลูดม่านทั้งห้องเลยอ่ะไม่ยอมเปิดหน้าต่างอ่ะมันทำให้ฟุ้งซ่านบอกเนี่ยเรามันจะฟุ้งไปตอนที่มันปิดหน้าต่างนี่แหละมันอยากเห็นข้างนอกแล้วนะมันอึดอัดอะมันฟุ้งซ่านมันเห็นข้างนอกตามันออกไปมองข้างนอกวันนี้เหมือนกับที่เราปฏิบัติทุกวันเนี่ยแม่ชีก็เดินพอเราไปเปิดแม่ชีก็ปิดเราไปเดินไปเปิดแม่ชีก็ปิดแม่ชีบอกมันฟุ้งนึกในใจแม่ชีนี่น่าจะโดนหน่อยทรมานใจเหลือเกินเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ใช่คือถ้าเป็นอาจารย์เราก็ยังพออดทนได้ใช่ไหมมันเป็นโยคีเหมือนกันไงทำเป็นรู้ดีนี่ไม่ใช่พอหลังจากนั้นมาอึดอัดมากอึดอัดกับแม่ชีนี่แหละไม่อึดอัดกับภาวะธรรมปิดแต่ก็อดทนอ่ะทรมานมากเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พอเดินไปสักพักหนึ่งจิตเนี่ยมันอยู่กับเท้ามันไม่ได้ไปยุ่งกับหน้าต่างแล้วมันรู้สึกดีค่ะมันรู้สึกดีแล้วค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรละจิตมันอยู่กับเท้าอ่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้สึกดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสทำของเราเต็มที่แล้วเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกครั้งที่เราได้มาฝึกปฏิบัติแบบเนี้ยคือถ้าเราทำของเราเองได้เต็มที่เนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยไม่ต้องมีใครมาประคองพอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ทำได้
แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยประคองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพอเราออกไปใช้ชีวิตจริงมันใช้ไม่เป็นใช้วิปัสสนากรรมฐานไม่เป็นเราอยากจะโตไหมนะคะอยากจะออกไปใช้เป็นหรือเปล่าหรือเราจะอยู่แค่ในลานธรรมอย่างเดียวถ้าเราจะออกไปใช้ได้เนี่ยมันจะต้องตอนนี้เราต้องฝึกให้เต็มที่เลยพอเราออกไปใช้จริงๆเนี่ยบุญมันเยอะมากเลยนะบุญเนี่ยเยอะมากเลยในขณะที่ตาเรากระทบกับรูปต่างๆในขณะที่หูเราเนี่ยกระทบกับเสียงในขณะที่จมูกเรากระทบกับกลิ่นแล้วเรามีสติทันอยู่ตลอดเวลาแล้วพฤติกรรมของเราเนี่ยที่มีต่อบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นการปฏิสัมพันธ์แล้วมันไม่ได้อยู่เข้าคอร์สเลยคะถ้าเขาเราทำกับเขาดีเนี่ยอานิสงส์ของเรามันก็ได้มากแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นบางทีเนี่ยแม่ชีคนึงสมมติเป็นชีคนึงเนี่ยพอออกไปอยู่ข้างนอกปุ๊บไม่อยากจะไปอยู่ข้างนอกเลยเบื่อคนอยากจะปฏิบัติธรรมเคยเจอคนแบบนี้ไหมแม่ชีเป็นไหมคะพอออกไปข้างนอกแล้วเบื่อคนเป็นได้ป่ะแม่ชีอ้วนเป็นไหมพอเราเบื่อคนเนี่ยคำว่าเบื่อเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลเบื่อเนี่ยเป็นกุศลอกุศลอกุศลนะคะเบื่อเป็นโทสะเป็นอกุศลไม่ใช่ว่าเราไปฟังคำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยถ้าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในพระไตรปิฎกอ่ะที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นความเบื่อที่เกิดขึ้นจากปัญญามันจะไม่มีอารมณ์เบื่อมันจะไม่ใช่อารมณ์ที่มันหงุดหงิดอะที่โกรธแต่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือเห็นทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยมันจะเป็นอำนาจของปัญญาเบื่อก็คือว่าเออเห็นมนุษย์อย่างเช่นหัวเราะกันกิ๊กกักเล่นนู่นเล่นนี่กันโอ้ชีวิตมันเห็นแล้วมันปลงอะมันเบื่อมันไม่เห็นความประมาทของตัวเองอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นเบื่อแบบมันจะไม่ใช่เบื่อแบบจิตใจอะที่มันเอาอารมณ์เข้าไปร่วมแต่มันจะรู้สึกว่าเออมันประมาทละมันเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยมันหมายถึงว่าเบื่อด้วยอำนาจของปัญญามันก็จึงคลายออกจากความอยากต่างๆคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็เลยไม่ได้มีความผูกพันว่าจะต้องมีไอ้นั่นมีไอ้นี่หรือเป็นนั่นหรือเป็นนี่มันก็จะไม่เป็นพอเรามีสติที่ทันปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเราตลอดกุศลกรรมบถเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่อย่างมีกี่อย่าง10อย่างมีทางอะไรบ้างทางกายก่อนเขาขึ้นที่กายก่อนไหมกายก่อนกุศลกรรมบถก็คือเราจะไม่ฆ่าสัตว์คนที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างในพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะมีศีล5บริสุทธิ์มีศีล5บริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าถือศีล นะพาริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์เพราะถือศีลพาริยบุคคลมีศีลเป็นปรมัตถ์แล้วมีศีลเป็นสมุจเฉทวิรัตแล้วพาริยบุคคลที่ไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่ารู้ว่าการฆ่าเนี่ยมันบาปรู้ว่าทำดีเนี่ยได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้ว่าวิบากกรรมมันมีจริงเพราะฉะนั้นการฆ่าเป็นสิ่งที่พาริยบุคคลทำไม่ได้เลยกลัวอย่างเราเนี่ยเราฟังพระเทศเนี่ยเห็นคนอื่นฆ่าบาปตัวเองตกยุงพวกมีใครตกยุงมั่งถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยชีวิตเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือชีวิตหมดเลยมันจะเห็นคุณค่าของชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดอ่ะเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมบางทีไอ้มดตัวเล็กๆที่มันเดินผ่านอยู่เนี่ยอาจจะเคยเป็นแม่เรามาก่อนก็ได้อา
าจจะเคยเป็นพ่อเรามาก่อนก็ได้ในอดีตอ่ะอาจจะเคยเป็นอะไรกับเรามาก่อนก็ได้มันเคยเป็นอะไรกันมาก่อนทั้งนั้นอ่ะแม้กระทั่งคนที่เราเกลียดอยู่คนที่เป็นศัตรูกับเราเองเนี่ยก็อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามาก่อนก็ได้มันไม่รู้เลยใครเป็นอะไรกันมาก่อนเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่มีทางที่จะทำร้ายใครทางร่างกาย 100%แต่ถ้าเรายังทำร้ายคนอื่นอยู่ทำร้ายร่างกายคนอื่นอยู่ทำร้ายสัตว์อยู่แสดงว่าจิตของเรามันยังมีความโหดร้ายอยู่มันยังขาดความเมตตาเพราะจิตเนี่ยมันมีกิเลสใช่ไหมคะจิตมันมีโทสะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเล่าเรื่องตลกให้โยคีฟังซะหน่อยพูดตลกไว้ล่วงหน้าแล้วจะขำหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้ว่าจะขำกันหรือเปล่านะแต่ตัวเองเนี่ยนึกที่ไรนะกูจะเล่าไม่จบด้วยซ้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยนั้นอายุประมาณ16บ้านอาเนี่ยเขาก็เลี้ยงไก่อะทีนี้อาเนี่ยเขาก็จะเชือดไก่กินเราก็ทำตัวเป็นนางเอกค่ะทำตัวเป็นนางเอกอุ้ยอย่าไปทำมันมันบาปใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าอาเนี่ยเชือดไก่อ่ะแล้วมันแบบฝีมือไม่ได้อ่ะนี่เชื่อหนึ่งว่าเชือดไก่ฝีมือไม่ได้ไปไหนมันไม่ตายมันถูกปาดคอแล้วนะคะแต่มันไม่ตายมันก็ยังวิ่งอยู่ไงคอไก่เนี่ยมันถูกปาดแล้วอ่ะมันไม่ตายไก่ก็วิ่งมาตรงเราเนี่ยแหละแถวเราเนี่ยเราก็เอ้ยอย่าไปทำมันอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปพอไปปุ๊บสัญญากับไก่ด้วยนะสัญญากับไก่ตัวนั้นบอกว่าจำไว้นะไก่เราเนี่ยจะไม่กินแกบอกว่าเราเนี่ยจะไม่กินแกบอกไก่ตัวนั้นตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่บอกเอาไก่อย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเป็นต้มยำมาแล้วเป็นต้มยำมาโหน่ากินมากชีกันหนึ่งเจ้าชูโรละเป็นต้มยำมาโหต้มยำน่ากินมากเลยสุดท้ายกินไก่ตัวนั้นคนเราไม่มีเรื่องดีทุกเรื่องหรอกเรื่องไม่ดีก็เล่าได้ก็กินไก่ตัวนั้นพอกินไก่ตัวนั้นปุ๊บเนี่ยทุกวันเนี่ยรู้สึกผิดอยู่เหตุการณ์ผ่านไป20-30ปีเนี่ยมันยังรู้สึกผิดอยู่เลยน่ะมันคาใจไงไอ้ไก่ตัวนั้นไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยนะเพราะเราไปบอกเขาไว้ไงแต่ตอนกินก็ไม่มีความสุขนะตอนกินน่ะก็มันแต่ก็ห้ามใจไม่ได้ก็เลยถามว่าคนที่มีจิตคนที่มีจิตเมตตาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ากิเลสอ่ะความอยากในกามคุณน่ะในรสชาติอ่ะมันทำให้เราผิดสัจจะในสิ่งที่เราพูดถ้าเรารู้จักกิเลสเราจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมพี่ชิวันกิเลสมันเกิดนะโหต้มยำแซ่บไอ้คำพูดอ่ะพูดเอาไว้มันก็มีอยู่ไอ้กิเลสมันหนากว่าคำพูดอะค่ะกิเลสมันมีกำลังมากกว่าสัจจะเอาไม่อยู่กินแต่ก็ไม่ได้กินได้เยอะนะเพราะว่ามันก็ยังคาใจอยู่นะแต่มันอยากกินแต่สุดท้ายแล้วเราก็คือกินอยู่ดีอะจะกินมากกินน้อยเราก็กินอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปล่อยให้อกุศลเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะทำบาปลักทรัพย์อทินาทานลักทรัพย์สมบัติของคนอื่นน่ะเราเหมือนกับคุยกับเนนนมหายซื้อนมมาเดี๋ยวต้องใกล้วันแล้วเนี่ยเนนมาถามแล้วจะพาไปซื้อของที่ไหนเนนเราจะมีเงินเดือนเนนเราเงินเดือนละ500ถึงเวลาก็จะได้ซื้อในของที่ตัวเองอยากจะฉันเป็นรางวัลของหลวงพ่อนมหายเนี่ยหูย
ุกข์เลยนะบอกจำไว้ว่าตอนที่ของเราหายเนี่ยแล้วเราทุกข์ทีนี้ของของคนอื่นเขาเราอย่าไปเอาความทุกข์ที่คนอื่นเขาสูญเสียเป็นยังไงเนี่ยให้เราจำความทุกข์ตรงนี้ไว้เราอย่าไปทำกับคนอื่นเขานะคะอันเนี้ยคนที่มีสติเนี่ยเขาก็จะไม่ทำคนที่มีสติเนี่ยเขาก็จะไม่ทำพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะไปล่วงเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมบถเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยกับคนที่มีสติได้ไหมไม่ชี้กันหนึ่งไม่ได้นะคนที่อกุศลกรรมบถเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามันขาดสติอย่างข้อที่สามข้อที่สามก็คือเพราะกามเมจริงๆแล้วเนี่ยข้อกาเมเนี่ยเมื่อก่อนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนนอกใจสามีนอกใจภรรยาเนี่ยมันถึงตกนรกได้ทำไมจะตกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยตกลงปลงใจมาเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยมันเอาชีวิตทั้งชีวิตนะคะมารวมกันอะไรที่เคยมีอะไรที่เคยเป็นของเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็ต้องสละออกไปมารวมกันใหม่เป็นชีวิตใหม่ขึ้นมารวมกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราถูกนอกใจหรือเรานอกใจเขายังไงเนี่ยมันก็มีความเสียใจมันมีความเสียทำให้คนอื่นเสียใจอ่ะถ้าเราคิดว่าเองเคยบอกกับเรื่องนี้กับคนหลายคนมากเลยว่าถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยยังหยุดที่จะทำพฤติกรรมนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าแต่งงานถ้าไม่แต่งงานผิดไหมคะกับคนที่ไม่สดโสดด้วยกันอ่ะไปด้วยกันเลยมีอะไรก็ไปด้วยกันไม่ต้องไปยุ่งกับนั่นแต่งงานแล้วเนี่ยออกไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยมันผิดละครอบครัวเองเนี่ยอย่างลูกที่เกิดมาหรือครอบครัวเองเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครอ่ะที่จะมีความสุขที่มีคู่ไม่ซื่อสัตย์แล้วยิ่งสมัยเนี้ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันแทบจะเข้าไปในห้องนอนคนได้แล้วนะคะมันเห็นกันทุกอย่างมันสามารถพูดคุยกันสมมุติว่าไม่ฉี่อ้วนมีคนมาเรียกสามีไม่ฉี่อ้วนในโทรศัพท์มือถือคุยกันวิดีโอคอลที่รักโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคที่รักนี่มันยังไม่ได้เจอกันนะเอาแค่ในโทรศัพท์อย่างเดียวนะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะคือคนเนี่ยพอมันได้นอกใจเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียว3 4คน5 6คนได้นะคะพอใจมันเปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนหมดเลยนะจิตมันก็จะไปโฟกัสกับไอ้คนที่นอกใจละมันจะไม่สนใจกับไอ้คนที่เป็นเคยเป็นคู่แล้วล่ะไอ้กามอ่ะมันเปลี่ยนมุมแล้วค่ะมันเปลี่ยนที่ละมันก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยสำรวมในกามสำรวมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีกามอยู่แล้วแต่เราต้องรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าเกินเลยสำรวมในกามไม่สร้างกรรมอะไรที่ทำให้สำรวมในกามได้คะสติตอนที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปหูเรากระทบกับเสียงเสียงเนี่ยหวานขนาดไหนก็ไม่ใช่ภรรยาเราเสียงเนี่ยจะหวานขนาดไหนก็ไม่ใช่สามีเราใจเป็นยังไงมั่งหวั่นไหวไหมไม่ทันได้รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีรักเขาเข้าแล้ว เป็นรักสามีคนอื่นหรือเป็นนอกใจภรรยาตัวเองนอกใจสามีตัวเองเรียบร้อยไปแล้วด้วยอำนาจของกามคุณทั้งที่มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแล้วนะกามคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ด้วยความที่มนุษย์เนี่ยติดอยู่ในกามคุณเนี่ยยอมที่จะผิดศีลแล้ว
ความผิดศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาว่ามันพาให้เราเนี่ยนอกจากตกนรกแล้วเนี่ยพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเศษกรรมเนี่ยทำให้เราเป็นกระเทยเป็นทอมทำให้เราเนี่ยไม่เป็นที่รักคนที่ผิดศีลบางคนมีเสน่ห์มากนะจากชาติที่แล้วผิดศีลมามันมีเสน่ห์เหมือนกับหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามหลอกล่อผู้ชายหลอกล่อผู้หญิงเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ๆเราให้เรารักแล้วเราก็เสียใจแล้วเสียใจอีกอย่างนั้นนะคะคนที่ผิดศีลน่ะจะเป็นแบบนั้นเราก็คิดว่าเรามีเสน่ห์ใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกกรรมมันหลอกแล้วคุณก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ไม่ทันกิเลสเจ้าของเป็นแบบนั้นอันนี้แค่กายนะคะกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสติปุ๊บเนี่ยจากกุศลจากอกุศลกรรมบถเนี่ยกลายเป็นกุศลทันทีเลยมีสติปุ๊บเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่คู่เราอันนี้มันไม่เหมาะอันนี้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันจะรู้อ่ะไอ้ตัวสติเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำอกุศลกรรมบถคนที่ทำความผิดทางกายทั้งหมดเนี่ยคือคนที่ขาดสติคนมีสติอ่ะไม่มีทางทำเรื่องพวกนี้อ่ะทีนี้ทางกายไปแล้วต่อไปทางไหนคะทางวาจาทางวาจาเนี่ยมีอยู่4อย่างทางวาจาเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นจากกิเลสที่แตกต่างกันอย่างเช่นการพูดโกหกปกติเนี่ยคนจะโกหกก็ต่อเมื่อต้องการผลประโยชน์ค่ะอยู่ดีๆเนี่ยไม่โกหกหรอกอย่างน้อยๆก็ความรักเหมือนพ่อลูกบางคนโกหกพ่อแม่เห็นไหมคะต้องการให้พ่อแม่รักก็มีเห็นไหมคะสามีผู้หญิงผู้ชายโกหกกันก็ต้องการความรักหลอกลวงกันเป็นคำพูดต่างๆเป็นมายาต่างๆซึ่งมันต้องแปลเป็นคำพูดอะมายาเนี่ยมันมีทั้งการแสดงออกแล้วมีทั้งคำพูดจิตใจเนี่ยมันมีความโลภอยู่มันมีกิเลสอยู่คำพูดของเราก็เลยออกมาเป็นคำพูดที่เป็นวจีทุจริตโกหกปิสุนะวาจาคืออะไรส่อเสียดใช่ไหมคะพูดส่อเสียดคือพูดให้คนเกลียดกันอะปกติเนี่ยจะเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอิจฉาอิจฉาถ้าเป็นภาษาบาลีศัพท์ของอภิธรรมก็เรียกอิจฉาจิตที่เป็นอิจฉาเนี่ยคือเราเห็นคนคนเนี้ยเป็นที่รักของคนอื่นมากๆเราก็ไม่อยากให้คนนี้ถูกรักเราก็พูดให้เขาเกลียดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยก็มักจะไม่ชอบให้คนอื่นได้ดีคือโดยสภาวะของความอิจฉาเนี่ยมันไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีแล้วเมื่อไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีปุ๊บเนี่ยก็จะพูดให้คนทะเลาะกันเกลียดกันเพราะฉะนั้นคนที่พูดในลักษณะถอเสียงเนี่ยก็จะคืออิจฉาส่วนใหญ่กับพยาบาทคือโกรธเกลียดคนเนี้ยเกลียดก็เลยไม่อยากให้คนอื่นรักด้วยเกลียดความเกลียดก็เลยพูดหาพวกให้คนเนี่ยเกลียดกับเราไปด้วยแต่ไอ้จิตที่มันเกิดขึ้นมาคือกุศลหรืออกุศลถ้าเรามีสติเราจะเป็นไหมถ้าเรารู้ว่าจิตของเรามันเป็นอกุศลเราจะเป็นไหมคะไม่เป็นเห็นไหมสติที่เราฝึกไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมีคุณมหาศาลเลยในการเรียนธรรมศึกษาเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณกับเรามากถ้าเราฝึกเอามาได้เนี่ยก็ในเมื่อเราต้องการความสุขใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือสติแล้วล่ะถ้าเราสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยข้ออื่นเนี่ยไม่ต้องไปนั่งท่องเลยค่ะไม่ต้องไปท่องเลยศีล5มีอะไรมั่งเบญจศีลเบญจธรรมมีอะไรไม่ต้องท่องเลยค่ะคนมีสติศีลมันบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ
จริงไหมไม่ใช่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยศีลเราบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะทีนี้ข้อต่อไปวจีทุจริตอะไรคะพลุสวาจาพลุสวาดยังไม่จบสิมันมี4อันเป็นอกุศลน่ะอกุศลกรรมบถคือพูดจาหยาบคายต้องฝึกนะคะคนเราเกิดมาบางทียิ่งอยู่ในตระกูลที่พ่อแม่พูดไม่พออะไรเงี้ยอาจารย์ธรรมวุฒิก็ไม่ใช่คนพูดพอค่ะเมื่อก่อนแต่บอกกับตัวเองว่าเราต้องฝึกจนกลายเป็นนิสัยเลยพูดไม่เพาะไม่ได้ด้วยนะกระดาษปากพูดไม่เพาะไม่ได้อะแต่พอยี่ยิงให้พูดไม่เพาะก็ไม่เป็นอะไรนะคะเขาเข้าใจคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองไม่เป็นเลยค่ะพูดกับคนเนี่ยเหมือนกับมันจะต้องพูดเพาะคนจะพูดพอได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากอะไรมันต้องเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มันเมตตาค่ะถ้าเรามีจิตเมตตาเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกคนไม่มีใครอยากฟังคำพูดที่ไม่เพาะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนพูดดุคนนะคะแต่ว่าคนหวังให้เราชมแค่เราใช้คำถามก็เหมือนกับไม่ถูกใจเราละก็ทุกข์แล้วนะคะคุณพูดด้วยเนี่ยบางทีถูกต้องไหมคะแค่แบบว่าอ้าวทำไมอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ล่ะอุ๊ยไม่ถูกใจอาจารย์คิดเอาเองละตัวเองเคยเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยหลายๆที่ค่ะจากการติดตามครูบาอาจารย์ที่เป็นพระผู้ใหญ่สมัยที่เรียนนะคะไปกับพระผู้ใหญ่อาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านจะถามเป็นยังไงถามผู้นั้นถามคนนี้ถามเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยถามเพื่อสร้างความคุ้นเคยสั่งถามเพื่อได้ข้อมูลเหมือนกับสมมุติว่าแม่ชีกำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแม่ชีทำอะไรอยู่แม่ชีก็บอกทำแบบนี้แบบนี้อ๋อทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำแบบนี้ถ้าเปิดไม่แบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในการอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีเนี่ยมึงก็จับผิดละเนื่อยไหมคะถ้าเราอยู่ในสังคมที่อีกแบบนึงเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยกับการเรียนรู้ไงคะอาจจะรู้สึกเฮ้ยจับผิดเรามาถามเราทำไมเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมอีกสังคมนึงเนี่ยเขาถามเพื่อที่จะปฏิสัมพันธ์ละจะคุยกับเรามันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าพูดจาเนี่ยที่มันเป็นพูดจาที่มันเป็นคำพูดสุภาพเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตที่เราเป็นกุศลแล้วคนที่จิตเป็นกุศลได้ต้องมีอะไรคะมีสติเราพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียใจหรือเปล่าน้ำเสียงเราจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่ามีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามไม่ต้องไปกระซาะกระแซะมากนะคะเอาเสียงปกติกระซาะกระแซะมากเป็นมายาเอาเสียงปกติอ่ะดีที่สุดไม่ต้องไปกระจ๊ะกระแจ๊ะไปมันอาจจะดูน่ารักแป๊บๆนะแต่อยู่เป็นนานๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเพอร์เจอร์นี่ก็ขาดจากเกิดจะขึ้นจากคนที่ขาดสติเหมือนกันคนที่เป็นกลุ่มของโมหะเนี่ยจะพูดพร่ำทั้งวันหาสาระอะไรไม่ได้คนพูดคนบางคนเนี่ยพูดแบบขาดสติจริงๆนะบางทีตัวเองก็ฟังบอกโอ้บางทีเขาพูดอะไรของเขานะหาข้อมูลไม่ได้เลยจนแบบบางครั้งก็เลือกที่จะไม่คุยด้วยนะคือก่อนที่จะตัดสินใจไม่คุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้นานพอสมควรนะคะจะรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่ละเขาเพ้อเจ้อละพูดไม่มีสาระมันหาเหตุหาผลอะไรไม่ได้เ
คำพูดที่ไม่มีสาระคือคนที่พูดไม่มีเหตุมีผลเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพูดอะไรแล้วเป็นประโยชน์พูดอะไรแล้วไม่เป็นประโยชน์พูดอะไรแล้วเป็นโทษแต่ไม่เป็นโทษสติที่ฝึกไปนี่แหละค่ะรู้แล้วว่าเราเรากำลังเพ้อเจ้ออยู่หรือเปล่าทีนี้ส่วนทางใจเนี่ยอีก3อย่างทางใจมีอีก3อย่างคืออภิชฌาอภิชฌาคือความอยากได้ของคนอื่นแค่อยากนะคะถ้าเราระงับได้เนี่ยมันก็จะจบนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความอยากได้ของคนอื่นแต่เราระงับไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่ทำผิดอีกนะคะอภิชฌาพยาบาททันอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เราเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธขึ้นมาพวกนี้เมื่อเราทันอารมณ์พวกนี้ได้เนี่ยพอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราไปเจอคนที่ทำอะไรไม่ดีเนี่ยจิตของเรามันเกิดปฏิฆะอันเดียวกันนะคะมันอารมณ์มันปฏิเสธอะมันเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทันอารมณ์เราก็จะไม่มีทางที่จะเป็นคนมีอารมณ์แบบนั้นเลยสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะคะมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยก็คือความที่เราไม่รู้จักตัวเราเองนะคะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาทุกวันเนี้ยที่เราเกิดขึ้นมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกมาจนถึงทุกวันเนี้ยมันเป็นชีวิตที่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาวันหนึ่งเราต้องตายจากโลกนี้การที่เราจะไปอิจฉาตาร้อนไปแข่งขันไปชิงดีชิงเด่นหรือไปสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยไอ้การสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องได้รับผลในอนาคตอยู่ดีตราบใดที่เรายังมีอัตตาตัวตนอยู่เราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นแม้กระทั่งพระอรหันต์เองเนี่ยที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยยังมีขันห้าอยู่เนี่ยท่านยังต้องรับผลของกรรมเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทถ้าเรามีสติเนี่ยสิ่งที่จะออกจากตัวเราไปไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือไม่ว่าจะเป็นคำพูดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรับทุกข์ภัยจากโลกนี้น้อยลงอกุศลที่มันเกิดขึ้นจากการทำกรรมเนี่ยก็จะน้อยวิบากกรรมจากอกุศลก็น้อยแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันเป็นกุศลเนี่ยถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเราก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะที่มันเป็นบุญอะถึงเกิดมาก็จริงใช่ไหมคะมันก็ยังลำบากน้อยกว่าคนที่เกิดมาจากอกุศลนะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพูดแข่งกับเสียงฝนเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็วันนี้เวลาหมดค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ